สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเฉลยนะครับของข้อนี้นะครับซึ่งเป็นข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับมีเลนนูนนะครับนี่นะเลนนูนเลนนูนของเราวางอยู่ตรงนี้นะครับเลนนูนใช่ไหมทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าปกติเลนเนี่ยมันทำหน้าที่โดยหลักการของมันเป็นหลักการการหักเหของแสงนะครับแสงมันวิ่งไปมันก็ควรจะต้องไปตัดอีกด้านหนึ่งของเลนส์นะฮะแล้วก็เกิดภาพจริงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันเกิดภาพใช่ไหมฮะแต่อยู่ด้านเดียวกับวัตถุใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราบอกว่าเป็นกระจกจะไม่งงเท่าไหร่แต่นี่เป็นเลนส์ใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไหมมันแสดงว่าอ๋อก็คือรังสีจริงมันไม่ตัดเราก็เลยต้องต่อเส้นเสมือนไปตัดกันตรงนี้นะครับนะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเรามองดูจากวัตถุไปถึงเลนเนี่ยนะครับวัตถุเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เนี่ยระยะตรงนี้ก็คือระยะ S ถูกต้องไหมครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าภาพของเราเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็ควรจะต้องเป็นอะไรครับ S แต่ต้องเป็นบวกใช่ไหมฝั่งนี้เนาะอ่ะ S แต่ต้องเป็นบวกแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าจากที่ภาพมันควรจะอยู่ฝั่งตรงที่เราไฮไลท์ตรงนี้นะครับจากที่มันควรจะต้องอยู่ในฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเปล่าเลยครับมันดันไปอยู่ตรงไหนครับมันดันไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดมันเกิดที่ฝั่งนี้ S แดดก็น่าจะติดลบใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือว่าอ๋อเวลาที่เราจะใส่ค่า17เซนติเมตรเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะใส่ในลักษณะของภาพระยะภาพใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าขนาดคือเท่าไหร่เนี่ยขนาดของระยะภาพคือ17เซนของระยะภาพใช่ไหมครับมันก็คือเท่าไหร่ครับ17เซนแต่ยังไงฮะเราจะใส่ในสูตรเนี่ยเรารู้ว่าสูตรมันค่อนข้างเรื่องมากใช่ไหมว่ามันจะแบบว่ามีเรื่องของเครื่องหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มาลองดูสิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนคิดก็คือว่าสูตรของเราครับ เริ่มครับแบบนี้นะเราจะสังเกตว่ามันคือเท่ากับเท่าไหร่ครับเขาบอกว่ากำลังขยายของเลนนูนใช่ไหมหนึ่งส่วน f หนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s แตกประมาณนี้นะฮะอ่ะลองสังเกตดูดีๆอ่ะนะฮะทีนี้เรามองดูจากตรงนี้ เราจะสังเกตเห็นว่า m ของเราใช่ไหม m ของเราก็คือ s แดดส่วน s ใช่ไหมครับข้อนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ s มาเลยก็จะขอเอาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เอาตรงนี้ย้ายลงมานะเราก็เลยได้ว่าอะไรครับผม s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ s แดดส่วนด้วย m ประมาณนี้ลุยเลยนะไปครับเราก็เลยได้ว่า1ส่วน f นะฮะเท่ากับ1ส่วนด้วย s แดดส่วน m ประมาณนี้นะบวกกับ1ส่วนด้วย s แดดประมาณนี้แล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับผลที่ได้ก็คืออะไรครับ1ส่วน f จะต้องมีค่าเท่ากับ m บวก1ส่วนด้วยอะไรครับ s แดดอ่ะสูตรของเราก็จะประมาณนี้หรือถ้าจะเป็นยังไงฮะหนึ่งส่วนแบบนี้ใช่ไหมเราก็เป็นเอา s แดดย้ายไปก็ได้ s แดดส่วน f มีค่าเท่าไหร่ครับ m บวกหนึ่งประมาณนี้นะนะครับอ่ะหรือว่าปิดจ็อบเลยไหมเราก็ได้ว่ากำลังขยาย m นะนะฮะ กำลังขยาย m ก็เลยต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้ามองดูคือ s แดดลบ f ลบหนึ่งประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาลองดูทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรามีค่าหมดแล้ว f ของเราก่อนนะครับเป็นความยาวโฟกัสของอะไรครับเป็นความยาวโฟกัสของตัวเลนส์ซูมมีค่าเท่ากับอันนี้คือขนาดของมันนะขนาดของมันก็คือ f ใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเลนส์ซูมด้วยเลนนูนเนี่ยก็คือเครื่องหมายของเลนนูนเนี่ยโฟกัสต้องเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะตรงนี้ก็คือโฟกัสของเราใช่ไหมครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับผมมีค่าเป็นบวก f
นะครับประมาณนี้นะส่วน S dash ของเราคืออะไรครับผมระยะภาพระยะภาพเนี่ยเราต้องใส่ว่าอะไรครับลบ17หรือเปล่าใช่ไหมลบ17หรือเปล่าพอเป็นลบ17เนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมต้องเป็นลบ17เพราะเป็นภาพอะไรครับภาพเสมือนภาพเสมือนใช่ไหมก็ต้องเป็นลบ17อะไรประมาณนี้มันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือยังไงครับ S dash ของเราก็คือได้ลบ17นะฮะประมาณนี้นะ F ของเราก็คือ F แล้วก็ลบกับ1ประมาณนี้นะอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้เพราะฉะนั้นดูเอาแบบด้วยความเข้าใจเป็นปริมาณลบ2ตัวที่ลบกันอยู่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ากำลังขยายเนี่ยเมื่อเราคิดเสร็จออกมาแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ได้เนี่ยนะครับมันต้องได้เป็นเครื่องหมายลบแน่ๆใช่ไหมมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบแน่ๆมันต้องเป็นเครื่องหมายลบแน่ๆและถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอันดับต่อมาก็คือว่าโอ้มันเป็นเครื่องหมายลบลองเขียนดูครับเพราะฉะนั้นกำลังขยาย m กำลังขยาย m มันก็คืออะไรครับติดลบ17ส่วนด้วย f บวกด้วย1ถูกต้องไหมประมาณนี้ดึงลบออกมาหมายความว่าไงหมายความว่าเรามี2ส่วนเรามีส่วน2ส่วนส่วนแรกคืออะไรส่วนแรกคือเจ้าสิ่งนี้กับส่วนที่2คือเจ้าสิ่งนี้ส่วนที่2คือเจ้าสิ่งนี้นะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นรูปหัวใจส่วนนี้เป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบบอกอะไรเราเครื่องหมายลบบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นภาพเสมือนเป็นภาพเสมือนนะครับส่วนตรงนี้คือ17แล้วก็ f บวก1ตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าขนาดของกำลังนะฮะขนาดของกำลังขยายโอเคไหมซึ่งก็มองดูว่าอ่ะตอนนี้มันคิดออกมาเป็นเลขแบบอันนี้ไม่ได้แบบว่าแบบเป็นเลขแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่ามันยังไงครับไม่รู้ค่า f สมมุติค่า f ไหมสมมุติไปสมมุติค่า f เท่ากับ17อ่ะสมมุตินะสมมุติค่า f เป็น17แล้วกันนะครับเราก็ได้เท่าไหร่ครับ17หาร17ได้1ใช่ไหมเราก็ได้ว่าอ๋อขนาดนะครับของ m ก็คือได้2หรือว่าพูดง่ายๆคือว่าอะไรฮะถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติอีกนะฮะสมมุติว่าวัตถุกี่เซน10เซนภาพจะสูงเท่าไหร่ฮะภาพก็สูง20เซนอ่ะโอเคนี่เราพูดถึงแค่ขนาดนะเราไม่ได้พูดถึงจริงหรือเสมือนหัวตั้งหรือหัวกลับเราไม่ได้พูดถึงเราแค่พูดว่ามันใหญ่หรือมันเล็กคําตอบคือมันใหญ่ขึ้นมันขยายขึ้นใช่ไหมฮะงั้นตรงเนี้ยเราอยากจะรู้ว่ามันขยายหรือมันย่อให้ดูจากเลขตรงนี้แล้วว่ามันขยายเท่าไหร่หรือย่อเท่าไหร่ก็คือให้ดูจากเลขตรงนี้ส่วนตรงนี้คือเครื่องหมายที่บอกว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนอันนี้ต้องแยกแยะให้ดีเข้าใจไหมฮะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วไปดูคำถามคำถามถามว่าอะไรครับคำถามก็คือว่าอยากจะทราบขนาดขนาดนะครับขนาดของกำลังขยายขนาดของ m ก็คืออยากจะรู้ว่าอีนี่ไปไอ้นี่เนี่ยคือเอาอะไรไปคูณตัวคูณมันคืออะไรใช่ไหมครับงั้นคำตอบที่ได้ก็ควรจะต้องตอบเท่าไหร่ครับนี่ฮะขนาดของกำลังขยายครับประมาณนี้นะครับด้วยเหตุผลที่พูดไปตะกี้นี้มันข้อนี้มันจะดักคนที่เรียนแบบท่องๆแล้วเอาไปสอบแบบมึนๆไม่ได้รู้จริงนะครับเราก็จะตอบผิดแน่ๆเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงๆว่าอ๋อมันคืออะไรเรากำลังคำนวณอะไรอยู่นะครับนะถ้าเรารู้จริงๆเราก็จะสามารถหาคำตอบตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้ครับผม